สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรงแรมฮอลิเดย์อ่าวนางบีชรีสอร์ทนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันโรงแรมเนี้ยอยู่ติดริมหาดเลยอันนี้จะเป็นหาดนพัทธารานะครับไม่ใช่อ่าวนางนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านในกันเนี่ยครับด้านในก็จะคล้ายๆกับสปอร์ตคลับเลยอะเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเลยตรงนี้นะครับจะเป็นที่ทานอาหารเช้าเก๋ไก่มากนี่เก๋ไก่มากๆตรงนี้จะเป็นทางล็อบบี้นะนี่เลยล็อบบี้ที่เราเข้ามาแล้วก็จอดรถตรงนี้นี่เลยผมว่าเออก็สวยดีนะสวยดีครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนกันเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่น่าสนใจเลยแหละนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บางตอนช่วงนี้นะครับเริ่มเช็คเอาท์ออกแล้วเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนี่จะเป็นล็อบบี้ด้านหน้าเนี่ยครับเขาก็เริ่มเช็คเอาท์กันออกแหละไปเที่ยวที่อื่นกันตามโปรแกรมของเขาแต่เราขึ้นไปชั้น2นะชั้น2จะเป็นIn Asia Restaurant Breakfast Available ก็คือเปิดอาหารเช้าเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันนานๆนะครับจะเห็นที่กินอาหารเช้าอยู่ข้างบนนี่เลยอันนี้จะเป็นวิวด้านบนตรงนั้นก็จะมีเป็นสระน้ำนี่ครับจะเป็นสระน้ำนี่คือบรรยากาศด้านบนถือว่าร่มรื่นมากนะเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับอันนี้เรามาอยู่มุมด้านบนก่อนถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งเลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือท่านใดที่สนใจที่จะมาพักเนี่ยติดต่อทางโรงแรมเองดีกว่าจะได้ให้ข้อมูลที่แม่นยำมากกว่านะครับตรงนี้ผมเป็นเพียงแค่คนที่รีวิวให้ดูนะครับว่าโรงแรมเป็นแบบไหนตอนส่วนเรื่องที่จะมาพักราคาเนี่ยผมว่าเป็นหน้าที่ของทางโรงแรมดีกว่าผมขอไม่ก้าวก่ายนะครับเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ถามมาว่าห้องราคาเท่าไหร่มันแล้วแต่รูมใช้นะครับว่ารูมใช้ของคุณอะราคาที่จะอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ผมจะไม่ทราบแล้วก็อยู่ที่ว่าโลซีซันไฮซีซันด้วยตรงนี้ทางโรงแรมน่าจะเป็นผู้ตอบได้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเบรกฟาสต์อาหารเช้านะครับก็คือจะมีไส้กงไส้กรอกมีหมูแฮมเฮ้ยอันนี้แปลกมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยครับเนี่ยแปลกมากเฮ้ยที่เนี่ยเบรกฟาสต์ดีมากและวิวโคตรดีเลยนี่วิวอาหารเช้าดีมากนานๆจะเจอนะครับที่เบรคฟาสต์แยกหมู่อาหารเจให้ด้วยโอ้โหโรงแรมนี้ถือว่าเอาใจใส่ลูกค้าดีมากและตรงนู้นอ่ะเหมือนฟู้ดคอร์ทเลยอ่ะเหมือนฟู้ดคอร์ทเลยครับถือว่าทำมาได้เอาใจคนลูกค้ามากนี่เลยด้านในทำดีจริงๆนี่คือแค่เบรคฟาสต์นะครับที่ทานผมยังถือว่าโอเคเลยอะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อนะเนี่ยครับโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันต่อที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพื้นที่ของโรงแรมจริงๆที่เราพักทางนี้นะค่อยๆเดินไปหมออนุชาอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ติดริมสระว่ายน้ำนะครับท่านใดที่จองห้องริมสระว่ายน้ำมาไว้นี่เลยสูงความสูงคือความลึกน่ะอยู่ที่1.30เมตรถ
ถือว่าเด็กๆเล่นได้เด็กๆเล่นได้สบายๆเนี่ยครับภาพบรรยากาศท่านใดที่ชอบห้องที่เป็นเดินออกมาปุ๊บแล้วเจอสระว่ายน้ำเลยก็จองแบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสระว่ายน้ำหนึ่งนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ติดห้องนอนห้องพักเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปดูเหมือนหมู่บ้านเลยอ่ะไม่เหมือนกับการที่เรามาพักโรงแรมเลยเนี่ยเหมือนก็คล้ายกับเข้าสปอร์ตคลับตามหมู่บ้านเลยอ่ะมีโซฟาที่เป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยคอยไว้ให้บริการนะพื้นที่บรรยากาศร่มรื่นนะเพราะว่ามีหญ้ามีอะไรแบบนี้นะครับคือถือว่าโอเคเลยในระดับนึงเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยสปอร์ตคลับตรงนี้ครับที่ด้านบนเนี่ยครับถือว่าทำดีมากเลยที่เราทานอาหารเช้ากันสะสองสะมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะความรู้สึกในการเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันทางนี้จะเครื่องเล่นน้อยกว่าทางนู้นเครื่องเล่นน่าจะเยอะกว่าอาจจะเป็นตรงสะเด็กด้วยล่ะครับที่อาจจะตื้นหน่อยเพราะว่าเมตร30แต่สะตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าความลึกของสะเนี่ยจะลึกเท่าไหร่ตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยมันเหมือนกับเราเดินอยู่ในหมู่บ้านเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับเรามาพักโรงแรมพื้นที่ที่เขาจัดทำถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูโซนปีกนี้ก่อนที่เป็นห้องพักที่ติดริมสระว่ายน้ำไม่แน่ใจเข้าได้ไหมน่าจะต้องเดินขึ้นทางนู้นแอร์เรียของโรงแรมใหญ่มากนะใหญ่จริงๆยอมรับตรงนี้ก็จะเป็นสระนี่ของเด็กนะนี่เลยเนี่ยครับจะเป็นแอร์เรียแบบนี้เลยท่านใดที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้ด้านในของที่พักร่มรื่นดีมากมีจัดส่วนที่เป็นธรรมชาติได้ดีมากยอมรับเลยตรงนี้จะเป็นโซนตรงกลางนะครับมีต้นไม้ปลูกตรงกลางทำให้รู้สึกว่าเราไม่อึดอัดเกินไปนี่เลยเนี่ยตามทางเดินเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยถือว่าดีตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะที่เป็นสระว่ายน้ำอีกโซนหนึ่งที่เป็นห้องพักนะครับท่านใดที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ลองเลือกดูแล้วก็ลองสอบถามทางโรงแรมดูนะครับว่าห้องพักราคาประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เราทานข้าวนี่เลยผมว่าห้องทางนี้สวยกว่าห้องทางนี้สวยกว่าเนี่ยครับผมชอบห้องทางโซนทางนี้มากกว่าเนี่ยเลยท่านใดที่ชอบโซนแบบนี้ก็ลองมาพักกันที่นี่ได้สวยจริงๆเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะตรงนี้ความลึกเดี๋ยวผมดูให้ความลึกอยู่ที่ประมาณเมตร30เหมือนกันครับนี่เลยเมตร30ก็ไม่ลึกมากทำให้เด็กๆเล่นได้ปกติไม่ได้อันตรายมากนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็มีเป็นสไลเดอร์ให้เด็กเล่นนะส่วนนี้ผมมองว่าเด็กๆชอบเพราะมีสไลเดอร์แล้วก็มีบ่อนวดตรงนี้นะท่านใดที่ชอบก็สามารถมาได้เลยห้องพักทำได้สวยมากเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เป็นสไลเดอร์ทางโน้นนะว่าเป็นยังไงตรงนี้เลยครับ
ตรงนี้ก็จะมีสไลเดอร์นะก็ไม่ได้สูงมากพอให้เด็กๆ เล่นได้ปลอดภัยนะครับก็ถ้าเป็นครอบครัวผมว่าโซนทางนี้เหมาะที่สุดเพราะโซนทางนู้นเนี่ยจะไม่มีเครื่องเล่นแบบนี้โซนทางนี้เหมาะสุดซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ตรงนี้นี่เลยนะครับแต่ละตึกเนี่ยก็จะเดินต่อกันได้เพราะว่ามีสะพานคล้ายๆสะพานลิงมาเชื่อมต่อกันระหว่างตึกทำให้ไม่ต้องข้ามเดินขึ้นเดินลงระหว่างตึกแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะตรงระหว่างกลางของตึกเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยมันทำให้ไม่อุดอู้อ่ะแต่ปัญหาคือตอนช่วงดึกๆเนี่ยอาจจะยุ่งเยอะนิดนึงแต่ที่นี่ยังไม่เจอนะแต่บางที่อาจจะมีบ้างเพราะว่าเราต้นไม้เยอะนะครับแต่ผมชอบนะที่แบบต้นไม้เยอะๆแบบนี้มันทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในแท่งคอนกรีตอ่ะเหมือนตามคอนโดหรืออะไรเงี้ยนะผมว่าสิ่งที่ชอบเลยแหละชอบมากประมาณนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆ เวลาเล่นหรืออะไรเงี้ยนะครับคือเขาแฮปปี้อ่ะเขามีความสุขอ่ะนะครับคือถ้าเด็กๆเล่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ลึกมากเพราะบางที่เนี่ยที่เจอนะครับสระเนี่ยคือแรกๆอ่ะลึกประมาณเมตร30ค่อยๆลั่นลงไปก็คือเมตร50เมตร60เมตร70คือบางทีเด็กๆเล่นน่ะแล้วเพลินอันนี้อันตรายนะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้ทางโรงแรมหลายๆที่อ่ะอยากให้ทำสระเนี่ยเป็นสเกลเดียวคือความสูงอ่ะเท่าเดิมเลยเพราะเวลาเด็กเล่นน่ะจะได้ปลอดภัยพ่อแม่ก็จะได้อุ่นใจนะครับตรงนี้ก็จะมีฟิตเนสนะฟิตเนสดีนะครับที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะฟิตเนสว่าเป็นยังไงอุ้ยลืมคีย์การ์ดผมลืมเอาคีย์การ์ดมาคืออ่ะเราดูด้านนอกก็ได้คือด้านนอกเนี่ยก็ฟิตเนสเนี่ยก็จะมีที่ยกทั่วๆไปผมว่าแค่นี้ก็เล่นครบแล้วเพราะว่าโดยปกติเวลาที่คนมาพักผ่อนน่ะน้อยมากที่จะแบบว่าเล่นกันจริงๆจังๆห้องนี้จะเป็นสปานะสปาน้อยมากครับที่คนที่มาพักผ่อนจะเล่นแบบจริงจังเล่นเวทกันเป็นจริงจังอยู่กัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าน้อยมากเต็มที่ก็แค่ขึ้นลู่วิ่งนะครับ45นาที40นาทีผมก็ว่าเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยจะไปวิ่งตามหาดมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องฟิตเนสเท่าไหร่นะครับค่อนข้างน้อยมากนอกจากว่าบางคนอยู่กันเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นนะอาจจะใช้แต่ถ้าคนที่มาแค่วัน2วันเนี่ยผมว่าน้อยมากที่จะใช้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแพลนเวลาเขาว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเขาจะไม่มาอุดอู้อยู่ที่โรงแรมแน่นอนเขาจะไปตามแพลนเขาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มูฟไปที่อื่นต่อนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจที่จะมาพักโรงแรมนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่น่าสนใจแล้วอยู่ติดริมหาดเลยนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราคาเนี่ยลองติดต่อทางโรงแรมดูว่าช่วงไหนที่มีห้องพักว่างนะครับโซนแต่ละโซนราคาเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงแรมดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านได้ถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับหรือว่าอยากให้ผมไปพักโรงแรมไหนหรือว่ารีวิวโรงแรมไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าวันไหนที่ผมไปในจังหวัดที่โรงแรมนั้นอยู่เนี่ยผมจะลองเข้าไปพักดูแล้วก็มารีวิวให้ชมกันว่าสวยงามหรือว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ